การแข่งขันกีฬาคนพันธ์ PA ประจำปี2557คึกคักสนุกสนานเมื่อวันที่19ธันวาคม2557เวลาประมาณ8นาฬิกานายนำชัยหล่อธนะตระกูลผู้ว่าการ PA เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันการประกวดกีฬาคนพันธ์ PA และการแข่งขันกีฬาคนพันธ์ PA ประจำปี2557 โดยมีนายปัญญาเล่าชูรองผู้ว่าการ PA e. กล่าวรายงานณนะบริเวณคลับเฮาส์และบริเวณสนามฟุตบอลสำนักง,งานใหญ่ PA e. โดยในพิธีเปิดการแข่งขันมีผู้บริหารซึ่งเป็นประธานสีต่างๆเข้าร่วมในพิธีเปิดและร่วมเดินในขบวนพาเหรดกับพนักงานและนักกีฬาอย่างพร้อมเพรียงทั้งนี้ p e. ีเจัดการแข่งขันกีฬาสีเป็นประจำทุกปีเพื่อเสริมสร้างสุขภาพพลานามัยให้สมบูรณ์แข็งแรงสร้างความสมัครสมานสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันโดยแบ่งสายการแข่งขันเป็นสีต่างๆประกอบด้วยสีม่วงสํานักงานใหญ่สีฟ้าสายงานภาคเหนือสีเขียวสายงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือสีชมพูสายงานภาคกลางและสีส้มสายงานภาคใต้ทั้งนี้หลังจากสนุกสนานได้ทั้งเหนือได้ทั้งเสียงเชียร์แล้ว ในช่วงเย็นยังได้จัดงานเลี้ยงเฉลิมฉลองชัยชนะให้กับนักกีฬาโดยปีนี้ได้รับเกียรติจากปานธนพรนักร้องเสียงคุณภาพมาโชว์พลังเสียงร่วมขับร้องเพลงแสงสว่างกลางใจที่ PA จัดทำขึ้นเป็นการสร้างบรรยากาศแห่งความรักความสมัครสมานสามัคคีแก่ PA เป็นอย่างยิ่ง